หลายท่านอาจจะไม่ใช่ชาวอีสานอาจจะไม่ใช่ชาวอุดรธานีแต่อยากจะนำเสนอข่าวนี้ให้ได้ติดตามครับเป็นเรื่องราวของการตรวจรับงานที่นี่คือทุ่งสีเมืองทุ่งสีเมืองอยู่กลางเมืองอุดรธานีเป็นจุดสำคัญงานประเพณีพิธีการเนี่ยต้องจัากงานที่นี่ปรากฏก่อนหน้านั้นชำรุดสุดโสมจังหวัดก็เลยทุ่มงบโห70ล้านนะฮะทุ่มงบ70ล้านบาทพัฒนาทุ่งสีเมือง70ล้านเลยทีเดียว แต่สิ่งที่ได้ออกมาคนตั้งข้อสังเกตว่านี่เซ็นรับงานกันได้ยังไงตรวจรับงานกันได้ยังไงโดยดูดิรูปร่างหน้าตาของถนนหนทางเนี่ยตามพื้นต่างๆเนี่ยแปลกบิดเบี้ยวพังเละไปหมดเลยนะฮะหลายต่อหลายคนไม่สบายใจกับการทุ่มงบ70ล้านบาทที่เกิดขึ้นคือดูดูทีละเรื่องก็แล้วกันฟุตบาทฟุตบาทเนี่ยมีเศษปูนเปื้อนเต็มพึบไปหมดเลยยังจะรับงานกันอีกรอฮะหรือทางลาด ทางลาดสําหรับผู้พิการปรากฏว่าลาดบางสะดุดบ้างเข้าเข้าออกออกเดินขึ้นเนี่ยสะดุดล้มแน่นอนหรือฝา,า,าท่อมีภาพฝาท่อไหมฝาท่อเนี่ยเป็นของเก่าและบางจุดฝาท่อก็เลยพื้นถนนมาด้วยซ้ำคือถ้าเดินไม่ได้ดูเนี่ยสะดุดล้มฝาท่ออย่างแน่นอนนะฮะหรือมีก๊อกน้ำไหมก๊อกน้ําก๊อกน้าเนี่ยแทบจะจมติดพื้นดินแล้ว ไม่สามารถจะก้มลงไปเปิดก๊อกน้ําและใช้งานอะไรได้เลยเพราะว่ามันอยู่ต่ําเลียดจริงๆมีทัศนะจากท่านรองผู้ราชการจังหวัดนะฮะท่านธนพลจันทระนิมิท่านบอกขอบคุณขอบคุณที่ทุกฝ่ายช่วยกันตรวจสอบผ่านโซเชียลมีเดียแต่จริงๆแล้วบางส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตมาเนี่ยผ่านกระบวนการแก้ไขแล้วและตอนนี้ยังไม่มีการลงนามตรวจรับมอบงานแต่ประการใดนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นหลายคนไม่ค่อยสบายใจเลยฮะ ดูใชฮะดูโคนเสาตรงนู้นแล้วดูฝาท่อตรงนี้ถ้าหากเดินออกมาจากห้องน้ำเนี่ยฟาดแน่ฮะหัวสะดุดฟาดพื้นแน่เลยอย่างนี้เลยฮะนี่คือที่จังหวัดอุดรธานีครับ